นแบบสนับสนุนโดยมิสลิลลี่ส่งดอกไม้ทั่วไทยโทร02-970-8000สวัสดีครับชื่อพิงลำพะเพลิงครับมีอาชีพก็เป็นคนเขียนบทเป็นผู้กำกับเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นนิ้วเป็นไส้ติ่งเป็นหลายอย่างครับรวมๆแล้วผมเป็นผู้รับเหมาความบันเทิงครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้ต้อนรับรายการ The Hero ที่บริษัท Dreamaholic ซึ่งเป็นบริษัทของผมเองนะครับถามว่าบริษัทนี้ทำอะไรบ้างก็ต้องตอบว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อเรื่องครับเรื่องราวในวัยเด็กของผมมีความเป็นมาอย่างไรเหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จของคนที่เดินสายนี้ส่วนใหญ่นะวัยเด็กจะต้องร้าวฉานพ่อแม่ต้องแยกกันอยู่ครอบครัวต้องลำเค็นแล้วก็ดิ้นรนมาไต่เต้าหาความฝันมาเป็นไปตามสูตรเหมือนที่เราเคยได้ยินมานับร้อยนับพันครั้งแล้วล่ะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกเนาะทำไมเด็กที่แบบบ้านมีปมด้อยจะต้องแบบว่าเรียกร้องความสนใจแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับตอนช่วงวัยเด็กของผมเนี่ยจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตีกันไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่านะแต่เขาตีกันบ่อยๆเราเห็นก็เห็นเท่าที่จำได้เนี่ยคือมีอยู่ครั้งนึงตื่นมากลางดึกเห็นเขาซัดกันปะปักได้แต่นอนหลีตามองเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขารู้ว่าเราตื่นแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะช่วยฝ่ายไหนแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเรียกร้องความสนใจมาตั้งแต่เด็กก็พยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้คนมองเมื่อช่วงวัยรุ่นก็มีไปตีกันเหมือนกันเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้แหละครับสักพักนึงรู้สึกว่าสู้คนไม่เวิร์กตัวเท่าลูกหมาก็เลยเปลี่ยนแนวมาเดินสายตลกดีกว่าพยายามเดินสายบู๊แล้วไม่รอดการเรียนที่พอช่างสมัยเรียนนี่เรียกได้ว่าไม่เอาฐานเวลาใครชวนไปทำอะไรที่เป็นสาระเนี่ยจะไม่เอาเลยนะครับแต่ว่าให้ไปร่วมเนี่ยไปร่วมด้วยตลอดโดยเฉพาะงานกิจกรรมไม่เคยเป็นผู้นำนะเป็นผู้ตามที่ดีมากๆบางครั้งตามจนแซงหน้าผู้นำเพราะว่าเราเป็นคนชอบสนุกเฮไหนเฮกันในโรงเรียนเขาก็จะคุ้นชินกับชื่อเราอยู่เหมือนกันในรุ่นปีที่เราเรียนเนาะเพราะว่าเราจะชอบแบบว่าซ่ามากหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยพอเรียนจบพอช่างปั๊บผมก็ได้งานที่บริษัทไทฮากุโฮโดก่อนเลยเป็นบริษัทโฆษณาได้ทำในตำแหน่งวิชวลไลเซอร์นะครับเขียนสตอรี่บอร์ดมีความสุขมากพอเรารู้เราได้งานปั๊บเราก็แบบว่าเตรียมความพร้อมเต็มที่นะครับหัดสเก็ตคนแบบว่าโอ้โหเขียนคนนี่แม่นมากคนขับรถคนกินข้าวคนแทงสนุกคนเดินคนวิ่งเขียนแม่นมากพอไปถึงงานชิ้นแรกที่ค่อยทำคือเขียนลาดหน้ามันเป็นโฆษณาอายิโนโมโตะเขียนลาดหน้าให้ดูน่ากินเด็กจบใหม่อ่ะผมไม่อึ้งเลยอ่ะเอาเป็นว่าถ่ายให้ดูน่ากินยังลำบากเลยลาดหน้ามันเละขนาดนั้นน่ะวาดไม่ได้งานที่แรกก็ล่วงแล้วเขาก็เลยให้ออกมันเป็นวงจรที่หมุนเร็วมากนะครับในโลกของคนโฆษณาเนาะสุดท้ายก็เลยต้องออกจากไทฮากุโฮโดมาแล้วก็มาได้งานที่บริษัทยูไนเต็ดฟู้ดทำออกแบบแพคเกจจิ้งขนมเซี่ยงไฮ้อ่ะครับโตโร่มันชิปปี้ชิปก็ออกแบบแพ็กเกจอยู่ได้2ปีก็โดนเขาไล่ออกมาอีกเป็นคนที่โดนไล่ออกบ่อยมากนะครับโดนไล่ออกเพราะว่าไปขโมยขนมกลับมากินบ้านประเด็นก็คือวันที่ขโมยเนี่ยลืมว่าเอากลับมากินบ้านเช่าห้องอยู่กับเพื่อนเอามัดติดกับนี่เลยอ่ะมัดติดกับหน้าแข้งใส่เกงยีนใหญ่ๆแล้วก็ปล่อยไปลืมว่าวันนั้นเอามาก็กวนประสาทเขาละครับกวนประสาทยามก็ยกขาให้ดูนี่ไม่ได้เอามาเฮ้ยลืมวันนี้เอามามัดเป็นสนับเข่าเลยอ่ะสุดท้ายเขาเลยเชิญไปพบฝ่ายบุคคลแล้วก็โดนไล่ออกก็เป็นยุคมืดของชีวิตสุดท้ายหางานทำในกรุงเทพไม่ได้ตอนนั้นก็อายุประมาณ22ก็เลยต้องไปเปิดร้านรับเขียนป้ายอยู่ที่สัตหีบเป็นร้านตรงข้ามกับทะเลบรรยากาศดีมากเหมือนในหนังสือเรื่องพันหมาบ้าเป๊ะเลยเพราะว่าไปอ่านเจอมาก็ชอบแล้วช่วงนั้นก็แต่งตัวแบบพิมพ์นิยมมากนะครับใส่กางเกงเลเดินใส่รองเท้าแตะใส่เสื้อกล้ามใส่กำไรเงินเป็นกอกอเลยไว้หนวดไว้เครามีความสุขมากครับชีวิตช่วงนั้นก็มีความสุขวันต่อวันไม่ได้คิดถึงความมั่นคงมั่งคั่งอะไรเราก็รู้สึกว่าอยู่อย่างนี้ไม่รอดแน่ๆเลยก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพมาสมัครงานกับคุณสุบุญเลี้ยงเป็นคนทำหนังสือมาทำงานคุณสุบุญเลี้ยงทำงานฝ่ายศิลป์ทำงานฝ่ายอาร์ตเราก็รู้สึกว่า
ชีวิตเราคงไม่รุ่งโรจน์แน่ๆคงไม่มีใครสนใจมองแน่ๆถ้ามัวแต่นั่งทำจับหน้าหนังสืออยู่ก็เลยพยายามเขียนเรื่องสั้นไปลงในตะกร้าที่เขามีคนนอกส่งมาเพื่อจะขอลงในนิตยสารประยันใหญ่ของเรานะครับบก.ไปอ่านแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนนั้นบก.ยังไม่ใช่คุณสุบุญเลี้ยงเขาอ่านแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรหรอกมันไม่หนุกนะครับมันเวอร์ไปก็จะถูกขยำรวมไปทิ้งกับตะกร้าที่กำลังจะเอาไปทำลายบังเอิญโชคดีนะครับวันนั้นพี่จุ้ยจะไปเชียงใหม่แกหยิบเอาตะกร้าของคนที่ส่งเรื่องสั้นไปอ่านบนรถไฟด้วยแกหยิบผิดตะกร้าดันไปหยิบตะกร้าของคนที่จะถูกทิ้งแกไปเรื่อยๆอ่านเจอเรื่องของเราเข้าจำได้ว่าเป็นเรื่องแกงไก่ล้างโลกแกชอบมากแกอ่านแล้วแกก็แบบว่าเป็นเรื่องของฝนที่ตกเป็นแกงไก่แล้วก็ท่วมโลกอะเนาะแล้วคนที่จะออกไปทำงานก็ต้องแบบลุยน้ำถือข้าวไปกินกับแกงไก่ใครดำน้ำเก่งๆก็จะได้กินเนื้อไก่เพราะเนื้อไก่จะนอนก้นอย่างเงี้ยนะครับพี่จุ้ยอ่านแล้วเขาก็ชอบเขาบอกว่ามันมีบรรยากาศดีแกก็บอกว่าเฮ้ยเขียนมาเยอะๆเลยเดี๋ยวจะรวมเล่มให้ผมก็เฮ้ยฮีโร่เราให้โอกาสแล้วเว้ยก็เขียนแบบด้วยความรวดเร็วมากนะครับหนึ่งเดือน8เรื่องสั้นเสร็จเรียบร้อยพี่จุ้ยก็ถามว่าเฮ้ยทำไมเขียนเร็วแบบนี้เราก็บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะปิดเมื่อไหร่เกิดพี่จุ้ยตายเนี่ยหรือรถไฟคว่ำเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกหนังสือใช่ไหมครับก็เลยโชคดีได้ออกหนังสือภายในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นเองหลังจากออกเรื่องสั้นเล่มแรกแล้วนะครับแกงไก่ล้างโลกเรารู้สึกว่ามันขายดีมากจากค่าตัวที่ได้ 10% จากราคาปกตอนนั้นเล่มละ32บาทผมได้เล่มละ3บาท20ตังค์เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอแล้วตอนนั้นแบบว่าความอหังการมันเริ่มต้นนะครับผมก็เลยออกมาตั้งสำนักพิมพ์เองใช้ชื่อว่าสำนักพิมพ์พิลาไลก็เขียนเองพิมพ์เองจัดอาร์ตเวิร์กเองส่งลงพิมพ์เองติดต่อสายส่งเองจำได้ว่าตอนนั้นเป็นสายส่งเครดไทยพอส่งหนังสือไปปั๊บเขาจะตีเช็คมาให้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับ6เดือนแต่เราไม่มีเงินนอนก็ต้องขายเช็คยอมเสียดอกก็เอาเงินมาหมุนก่อนในสำนักพิมพ์พิลาไลของเรานะครับเขียนอยู่ได้6เดือนทำอยู่ได้7เล่มสำนักพิมพ์ก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่าหนังสือเหลือเยอะมากมันตีกลับคืนมาเยอะมากสุดท้ายก็ต้องไปทำงานใช้หนี้ที่อเมริกาพอไปอยู่ที่อเมริกาปั๊บก็ทำงานส่งกลับมาใช้หนี้หมดก็เดินทางกลับมาเมืองไทยใช้เวลา2ปีก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งใจว่าจะมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับก็มีบทภาพยนตร์ที่เขียนมาจากเมืองนอก1เล่มเป็นปึกเลยชื่อเรื่องพรุ่งนี้ก็สายสะดือนำเอาไปเสนอคุณวิสุทธิ์ภูลวรลักษณ์ที่บริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์20ปีล่วงมาแล้วปัจจุบันนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นก็ยังไม่ได้สร้างพรุ่งนี้ก็สายสะดือแต่ผมมั่นใจมากว่ายังไงก็ได้ทำถ้าผมไม่หยุดดิ้นรนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราไม่หยุดดิ้นรนเนี่ยความฝันเรายังไงก็ได้เป็นจริงแน่ๆมันมีคำคมที่เราเคยอ่านเจอมาเยอะเนาะถ้าไม่หยุดวิ่งยังไงก็ได้มันเป็นจริงนะครับมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วความฝันเราจะไม่เป็นจริงได้ก็คือเราหยุดทำมันแค่นั้นเองอย่าไปเชื่อนะครับถ้าใครบอกว่าความฝันคุณไม่เป็นจริงอย่าไปเชื่ออย่าหยุดวิ่งวิ่งครับวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าคุณวิ่งเร็วๆไปข้างหน้านะครับคราบน้ำตาจะไหลไปข้างหลังเองThe Hero คนต้นแบบ